เมนูหอยหมากลวกจิ้มพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอก็ฝากทุกท่านช่วยกดติดตามให้กับทางช่องของแคเลด้วยนะคะเป็นปัญหาของหลายๆท่านเลยนะคะวิธีการดูหอยหมากกับหอยหวานที่เราไปซื้อตามตลาดนัดเนี่ยดูอย่างไรนะคะว่าอันไหนหอยหมากอันไหนหอยหวานเดี๋ยวแคเลบอกเทคนิคง่ายมากๆเลยค่ะหอยที่ขายโลละ100กว่าบาท150 160เนี่ยยังไงก็เป็นหอยหมากหอยหวานขายไม่ได้ค่ะหอยหวานเนี่ยเขาขายกะโลละ6-700นะคะนี่ค่ะดูง่ายๆเลยและอีกส่วนหนึ่งนะคะในการดูที่ลายค่ะลายนะนะใหญ่ๆแบบนี้ยังไงก็เป็นหอยหมากไม่ใช่หอยหวานแน่นอนบางครั้งเนี่ยเราไปซื้อแม่ค้าเขาก็มั่วนะคะเขียนว่าเป็นหอยหวานแต่ว่าบางทีเนี่ยเราดูเป็นเรารู้ว่าเป็นหอยหมากก็ไม่อยากทักเนาะค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเราได้หอยมาเนี่ยก็ล้างน้ำเปล่าทำความสะอาดสักประมาณ 2-3 น้ำให้เรียบร้อยค่ะหลังจากที่เราใส่น้ำในหม้อแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ตะไคร้กับใบมะกรูดลงไปแล้วก็ทำการเปิดไฟต้มให้เดือดได้เลยใส่เพื่อเพิ่มความหอมเมื่อเวลาเราลวกหอยหมากจะได้มีกลิ่นหอมนะคะนี่ค่ะเมื่อน้ำเดือดแบบนี้ก็ทำการนำหอยหมากลงไปลวกได้เลยเราจะใช้ระยะเวลาในการลวกหอยหมากทั้งหมด 3-5 นาทีค่ะเมื่อครบเวลานะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆค่ะก็ทำการตักขึ้นได้เลยนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะเนี่ยหอมตะไคร้กับใบมะกรูดเนาะถัดไปค่ะเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันแค่เลยจะใช้พริกขี้หนูนะคะแล้วก็จะตามด้วยรากผักชีจากนั้นนะคะก็จะตามด้วยกระเทียมค่ะตามส่วนผสมให้เข้ากันไม่ต้องละเอียดมากนะคะถ้าละเอียดมากมันจะไม่อร่อยเนาะตักพริกที่เราตำไว้นะคะใส่ถ้วยข้างนอกแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาปรุงข้างนอกกันใส่น้ำตาลเคี่ยวลงไปใครไม่มีก็ใช้เป็นน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลทรายก็ได้ตามด้วยผงชูรสค่ะแล้วก็มะนาวนะคะเพื่อนๆสามารถชิมรสชาติได้ตามชอบขาดเหลืออย่างไรก็สามารถเพิ่มเติมได้ค่ะของแคเลได้รสชาติตามชอบแล้วนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะก็พร้อมทานนะคะหอยหมากพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆค่ะค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมยังไงก็ฝากกดติดตามให้กับทางเพจของแคเลด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ